ปีกบู่รีรัน SP ที่แสนรอคอยของเซิร์ฟเวอร์นอกมาพร้อมกับอาวุธรับใหม่น้ำตากวนอิมความสามารถอะไรบ้างนั้นมีอะไรให้เราน่าค้นหากันบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปดูกันครับ Let's goStellaโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellaโกพัสลิงก์อยู่ใต้ description เอาละครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจ็คไวไนท์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสับประยุทธ์วิทยาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามเสมอไรล่ะอยู่กันในเวิร์ฟเวอร์จีนนะครับกับกิจกรรมใหม่ที่เป็นกิจกรรมที่ทุกคนเนี่ยก็เฝ้ารอคอยนะครับนั่นคือปูกระบี่ SP ดีรันนะอันนี้จันจะเข้ามาดูเลยนะครับว่าในตู้ปูกระบี่ดีรันเนี่ยถึงแม้จะทำ5แดงไว้แล้วก็ไม่ได้รับสกินนะครับนี่อันนี้จันเข้ามานะเป็นตั๋วรีรันด้วยนะไม่ใช่ตั๋วแบบปกติของไทยด้วยนะครับนี่ในตู้นะครับในตู้ปูกระบี่ดีรันเนี่ยจะไม่มีสกินแล้วเห็นมั้ยมันจะไม่มีสกินแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะเป็น Exclusive นะครับสำหรับคนที่ได้ในรอบแรกเท่านั้นนะครับและมาพร้อมกับตู้ของอาวุธลับใหม่นะครับที่บอกได้เลยว่าหลายๆคนอาจจะเฝ้ารอคอยหรือไม่รอคอยก็ตามนะครับอันนี้เนี่ยคุณสามารถเลือกอาวุธลับได้สำหรับใครที่ตามหาพุทธะพิโรธถังไม่ทันนะครับอาวุธลับนี้เนี่ยก็มีนามว่าน้ำตากวนอิมนะครับโอ้โหได้เลยว่าทุกคนเนี่ยเฝ้ารอคอยนะสำหรับสายอาวุธลับนะครับก็เป็นอาวุธลับชิ้นใหม่แล้วก็จะเป็นทางหน้าของอันนี้ครับมันจะมาอาวุธลับใหม่เนี่ยเราเนี่ยสามารถเลือกชิ้นดั้งเดิมได้นะครับอันนี้ก็คือสว่านฟ้าร้องหรอแปลไทยแล้วน่างงมากไม่รู้คืออะไรอะจันไม่รู้อาวุธลับชิ้นนี้คืออะไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูไปทีละตู้ละกันนะครับเราเริ่มจากปูกระบี่ก่อนละกันเนาะดูก็ปูกระบี่นะครับก็จะเป็นตัวแบบพิเศษอย่างที่จันเห็นเลยนะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยถ้าหากว่าเรามีตัวละครแล้วนะครับเราสามารถสุ่มเพื่อลุ้นรับกล่อง6ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็น SP แบบชิ้นใหม่ล่าสุดนะครับชิ้นขั้น3นะครับ SP ชิ้นขั้น2ก็สามารถเลือกได้เดี๋ยวจะเลือกแบบแหวนแสนฟรีแต่จันว่ากากมากกับไอเนี้ยคงไม่มีใครบ้าเลือกไอ้ของชิ้นพวกนี้ครับมันเป็นของชิ้นแบบกากมากนะครับคือต้องเลือก2กล่องหลังเผลอๆต้องเลือกกล่อง3ด้วยเพราะว่าชิ้น3เนี่ยตียากมากนะครับยังไม่มีของเพิ่มค่าโชคนะครับทำให้ทุกคนน่าจะจ้องไปตีชิ้น3ไม่มีดิเพิ่ม SP มารวมกันนะครับแต่ว่ายังไงชิ้น3ก็ดีกว่าเพราะว่ามันฟาร์มหายากนะครับในตู้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ30 60 90ลุ้นรับทางหน้าของปูกระบี่ SP นะครับ150เนี่ยจะเป็นกระดูกแล้วก็ธงนะครับ230เป็นกระดูกแขนนะครับถ้าใครมีแล้วก็เลือกลูกแก้วได้นะแล้วก็320เป็นกระดูกอกนะครับแล้วก็ของรางวัลนะครับสำหรับคนที่ทำดาวไว้แล้วแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้ปั้นนะอาจารย์ปั้นปูกระบี่ไว้แค่2ดาวนะครับ1ดาวนะครับรับตั๋ว10ใบนะครับแล้วก็จะอัพค่าความสัมพันธ์มีจิตให้นะครับนี่ได้รับทั้งหมดไม่ต้องเลือกนะครับ1ดาวแดงนะครับก็ได้รับเป็นจิตนะครับ2ดาวแดงก็รับเป็นจิต3ดาวแดงนะครับก็ได้เป็นจิตแล้วก็ที่อัพค่าความสัมพันธ์ขั้นสูงนะครับ4ดาวแดงนะครับก็จะเป็นกระดูกแขนนะครับ3ดาวนะครับแล้วก็5ดาวแดงเนี่ยจะเป็นกระดูกหัวนะครับโอเคเดี๋ยวจ้าขออนุญาตออเดอร์ออเดอร์หน่อยละกันเนาะออเดอร์ออเดอร์แรกนะครับแรกมันแรกตรงไหนวะอันนี้ปะวะไม่ใช่กดผิดโอเคจ้าไม่ได้ซื้อตั๋วไว้นะครับในนี้เนี่ยมันจะไม่มีตั๋วขายหรือเปล่าอ้อมีครับนี่มีตั๋วขายแต่ว่าตั๋วที่ได้เนี่ยมันจะมากกว่าปกตินะครับเช่น840เนี่ยได้ถึง15ใบเลยอันนี้จ้าซื้อแบบอุ้ยไม่น่าซื้อเลยเด็กก็ไม่มีเพชรสุ่มไอ้นั่นกุนอิมนะครับลืมไปว่าเพชรน้อยนะครับอ่ะ30ใบสุ่มเล่นๆดูดวงหน่อยละกันครับไหนๆตู้รีรันก็มาแล้วนะครับสำหรับใครที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วมีโอกาสทำตัวสีแดงเนี่ยเอาสกินเนี่ยถ้าคิดว่าจะเอานะครับก็ลุยไปเลยนะครับเพราะว่ารอบ2มันไม่มีสกินให้โอเคครับเซิร์ฟไทยเราก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะครับมาดูกันว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยจะตอบแทนเรายังไงบ้างนะตอบแทนเราด้วยความเกลือหรือเปล่านะครับโอ้โห30ครั้งอาจจะเงียบก็ได้ครับ30ครั้งอาจจะเงียบก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเรามีลูกรัก6ปีกของเราอยู่แล้วครับโอ้โหเงียบจริงด้วยครับก็เงียบๆไปครับสำหรับรอบนี้นะครับแล้วก็ที่สุ่มตัวละครแต่ว่าตัวยังไม่ออกเดี๋ยวค่อยมาสุ่มต่อก็ได้อ่ะขออนุญาตลุ้นเลยละกันนะครับไหนๆก็ไหนๆละคนมันจะมานะครับปูกระบี่แน่นอนโอ้โหถังยี่หัวครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ไม่เร็วเนาะแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่2นะครับที่มาพร้อมกันนั่นคือกิจกรรมน้ำตากวนอิมนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยนอกจากการสุ่มรางวัล นะครับโดยกล่องนึงเนี่ยจะราคา666เพชรที่คุ้มที่สุดนะอันนี้แนะนำว่าคุ้มที่สุดนะครับสามารถซื้อได้วันละ5กล่องซื้อได้ทุกวันวันละ5กล่องนะครับส่วนเพชรเนี่ยก็จำกัด600ครั้งนะครับแล้วก็มีที่เป็นเติมรายวันนะครับแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าแพ็คครั้งเดียวด้วยนะครับอันนี้เนี่ย
สามารถมาสุ่มกันได้นะครับส่วนของรางวัลมีอะไรบ้างเราไปดูในตู้กันก่อนละกันของรางวัลในตู้เลดนะครับก็จะมีกล่องเลือกนะครับเป็นกระดูกแขนฟิวชั่นนะครับนี่คุณสามารถรับกระดูกแขนฟิวชั่นของปู่กระบี่ได้นะหลายคนต้องข้องใจในคำถามแน่นอนว่าปู่กระบี่สามารถกลับมาได้ด้วยกระดูกฟิวชั่นชิ้นนี้หรือเปล่านะครับด้วยกระดูกฟิวชั่นชิ้นนี้นะครับ1ดาวแดงนะความเสียหายที่ท้าจากการโจมตีด้วยดาบบินนะครับในขณะที่ใช้เขตแดน7กระบี่สังหารเนี่ยจะเพิ่มขึ้น 100% นะครับ4ดาวนะครับในขณะที่เพื่อนร่วมทีมเนี่ยอยู่ในสถานะดาบบินของเรานะครับเราจะได้รับทางด้านของซอสฮาร์ดนะครับ1ชั้นเมื่อสิ้นสุดเทิร์นในแต่ละชั้นเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายสุดท้ายของดาบอมตะนะครับหรือว่าจะเป็นสกิล2เนี่ยสายไหนก็ได้นะครับทั้ง2สายเลย 25% และสูงสุดซ้อนทับได้4ชั้นนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมเนี่ยออกจากสถานะการควบคุมด้วยดาบนะครับเขาเนี่ยจะยังคงอยู่สถานะดาบไว้1ชั้นเสมอนะครับอุ้ยก็ถือว่าดีนะแต่อาจารย์ไปเห็นที่เขาเรียกว่าพี่จีนเขาได้ลองเทสดาเมจนะครับแบบมีกระดูกฟิวชั่นไปปะทะกับโคปิมีกระดูกฟิวชั่นแล้วนะครับก็1-9ครับปู่กระบี่ยังตามอยู่9เท่านะครับก็นะดาเมจยังตามอยู่9เท่านะครับ 1,000 หน่วย4กับ 9,000 หน่วย4นะครับโคปิทำได้ 9,000 นะโคปิมันก็ยังดูแรงกว่าด้วยความที่มันมีอาร์ติแฟกต์กับกายแท้ครับตอนที่ปู่กระบี่มีแบบนั้นใจก็ไม่รู้ว่าจะดีดขึ้นมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ5ดาวนะครับเมื่อพาสซีฟดาบของเรานะครับกระตุ้นนะครับจะทำลายดาบที่บินได้และทำให้เราเนี่ยได้รับดาบอมตะนะครับเพิ่มเติมในระยะเวลาระหว่างที่เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยได้ตายลงไปนะครับเราจะได้รับ1ชั้นด้วยนะและระยะเวลาคูลดาวนะครับที่คงอยู่เนี่ยจะอยู่แบบถาวรเลยเปิดใช้งานได้สูงสุด7ครั้งนะครับโดย1ชั้นของดาบนะครับจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอ๋อเพิ่มแท็กการกระทำของตัวเองนะ 20% นะครับแล้วก็6ดาวแดงนะครับอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดถ้าดูจากอันเนี้ยส่วนใหญ่ก็เป็น PVP อ่ะนะครับเมื่อสิ้นสุดรอบในการใช้ทักษะวิญญาณที่4หรือทักษะวิญญาณที่8เป็นครั้งแรกนะครับสถานะผิดปกติของตัวเองจะถูกล้างออกทั้งหมดนะครับสตันยั่วยุติดมึนใบ้ต่างๆนะครับและทักษะวิญญาณแรกหรือทักษะวิญญาณ8จะถูกปล่อยออกมา1ครั้งโดยไม่เสียเกรดใดๆเลยและความเสียหายจะเพิ่มขึ้น 100% ด้วยนะครับเมื่อเพื่อนร่วมทีมที่ตาย3คนขึ้นไปสถานะผิดปกติทั้งหมดจะถูกล้างและได้รับเทิร์นทันทีเอฟเฟคนี้ใช้ได้1ครั้งต่อ1การต่อสู้ก็เป็นแนว PVP อย่างที่อาจารย์บอกนะครับก็เป็นแนว PVP อ่ะเพื่อนร่วมทีมตาย3คนขึ้นไปก็ล้าง CC บวกกันได้เล่นทันทีนะครับก็ถือว่าดีนะในแง่มุมของจังก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็เป็นน้ำตากวนอิมนะครับขอแบบแปลคร่าวๆแล้วกันนะส่วนวิธีการใช้กับแปลเต็มๆจะขอไปที่ไต้หวันนะครับเดี๋ยวให้แบงค์เขาทำให้โอนให้แบงค์เลยทุกครั้งที่ฝ่ายเราเนี่ยใช้อาวุธลับนะครับหนึ่งในคนที่ใช้อาวุธลับอยู่จะได้รับ1ชั้นนะครับโดยเอฟเฟกต์ไลท์ที่สิ้นสุดนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้สิ้นสุด3ครั้งใน1รอบนะครับทุกครั้งที่หัวหน้าอาวุธลับหรือว่าคนที่ใช้อาวุธลับเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธลับนะครับทักษะวิญญาณของเราเนี่ยจะได้รับ1ชั้นทันทีนะครับซึ่งเปิดใช้งานได้1ครั้งในรอบใดก็ได้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยสะสมสแต็กถึง20สแต็กแล้วนะครับผู้ที่ถือน้ำตากุลอิมอยู่เนี่ยจะได้รับความเสียหายจากอาวุธลับที่ตนอยู่ทันทีในระหว่างนั้นเลยนะครับเป้าหมายสูงสุดของการปล่อยน้ำตากุลอิมเนี่ยจะทำให้ 100% ความเสียหายอาวุธลับในรอบนั้นนะครับก็ถือว่ายิ่งดาวสูงยิ่งแรงแหละน้ำตากุลอิมจันมองว่าเน้นจังหวะกับการเล่นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมีสแต็กค่อนข้างเยอะก็น่าสนใจนะครับแล้วก็คอนเนี่ยก็สร้างความเสียหายอ่ะแปลคร่าวๆแล้วกันเนาะโดยการรีวิวเราต้องไปลองใช้งานจริงมันถึงจะเห็นภาพนะครับเห็นภาพอันนี้เนี่ยสร้างความเสียหายนะครับ 200,000 กว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ1ตัวนะครับจากนั้นเนี่ยจะสร้างบัฟไฟฟ้า1ชั้นกับศัตรูนะครับซึ่งคงอยู่ถาวรและซ้อนทับได้3ครั้งโดยไฟฟ้าเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากวิญญาณที่ซ่อนอยู่อ๋อได้รับอาวุธลับเพิ่มขึ้นเหมือนว่าเราใส่สายฟ้าเข้าไว้แล้วเขาโดนช็อตตลอดอะตลอดนะครับประมาณนั้นครับแล้วทำให้สายฟ้ายิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆตามค่าของเลเวลต่อชั้นนะครับก็เรียกว่าเป็นสายฟ้าไว้ช็อตฝั่งตรงข้ามมันเรามีอาวุธลับชิ้นแบบนี้ด้วยหรอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของการันตีครับการันตีกล่องนะครับก็400การันตี SP 260โอ้ก็เท่ากับว่ากล่องเนี้ยการันตีอยู่ที่400ครับ SP อันเนี้ยการันตี260นะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็น80 33 18ตามลำดับโดยของรางวัลที่อยู่ในตู้นะครับก็จะมี20นะครับคือมันสุ่มตู้นี้แล้วมันคุ้มลงได้ตั๋วคืนครับได้ตั๋วคืนทั้งตั๋วสุ่มแล้วก็ตั๋วสุ่มปกติด้วยนะครับยิ่งสุ่มเยอะตอนว่าตู้นี้ก็คุ้มอยู่นะนะครับก็จะมีอันนี้ครับ85ได้โอ้เพิ่มค่าใจของถังห้าวครับค่าจิตถังห้าวเลเวล60ครับ120ครับจะเป็นอาวุธลับชิ้นนี้ที่เราจะได้รับนะครับ160เอ้ย120 160เป็นอ้อของปู่กระบี่ SP นะครับแล้วก็
210จะได้เป็นน้ำตากลอิ่มเลยใครอยากสูงที่สุดก็เก็บตัวเก็บเพชรกันเอาไว้เพราะว่ามันใช้เพชรซื้อนะครับอ่ะเรามาดูของรางวัลแรกครับของรางวัลที่มีให้แรกในตู้นะครับโดยเราสะสมเหรียญจากการเปิดตู้นั่นแหละนะแล้วก็จะมีธนะของใจนะครับค่าความสัมพันธ์ต่างๆนะครับมีกระดูก 750,000 ปีนะครับนี่กระดูก SP ต่างๆนะครับของไฮไลท์ก็มีประมาณนี้แหละนะครับไม่มีละของรางวัลก็มีประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะคุ้มสุดอกนะครับโอเคงั้นจานจะสุ่ม2ครั้งแล้วกันนะครับอ่ะจานจะใช้2ครั้งนะครับในการมาสุ่มให้กับทุกคนนะก็เป็นออเดอร์ให้ทุกคนดูนั่นแหละนะเพราะว่าจานไม่ได้สุ่มเยอะนะครับก็เป็นออเดอร์ให้ละกันถ้าออกก็ออกคงไม่ออกหรอกมั้งคงไม่มีใครดวงดีขนาดนั้นนะครับโอเคสุ่มใช้8ใบเนี่ยจะได้10เหรียญทั้งนั้นสุ่มด้วย8ใบจะคุ้มที่สุดนะครับไปไม่มีชื่อขึ้นครับเงียบกริบข้ามไปเลยอ๋อได้เหรียญในนี้มาด้วยนะครับแล้วก็ปึ้มป้ามป้ามป้ามครับได้เหรียญมา10เหรียญนะครับเอ้าได้อาวุธลับมาแล้วครับอ้าวออกไวเหมือนกันนะเนี่ยไม่มีชื่อขึ้นครับในนี้เราจะได้ตั๋วคืน2ใบนะครับนั้นๆเราต้องไปซื้ออีก2ใบมาเพื่อสุ่ม8เหรียญ8ครั้งได้10เหรียญนะครับดังนั้นเนี่ยคุ้มกว่ากันเยอะนะครับโอเคที่แรกของรางวัลเรามี45เหรียญเนี่ยเฮ้ยแลกกระดูก 750,000 ปีได้อันนึงเนี่ยถือว่าคุ้มเลยเนี่ยเออ30เหรียญก็ถือว่าได้อยู่นะตู้แบบนี้มหาก้างปลาเอาไว้อัพพวกกระดูกนะครับหรือจะเป็นไอเนี้ยที่เป็นกระดูกวิญญาณส่วนกลางชิ้นพิเศษนะครับชิ้นตรงกลางใหม่ก็แลกได้นะแค่10เหรียญเท่านั้นนะครับโอ้โหชิลๆสบายๆนะครับไงก็ฝากตู้นี้กันไว้ด้วยนะทั้งตู้ของน้ำตากวนอิ่มแล้วก็ตู้ของปู่กระบี่ ST Rerun ครับ Stellar Go Pass เพจรับเติมเกมที่ครอบคลุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง Stellar Go Plusลิงก์อยู่ใต้ description เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้ปูกระบี่ SP ดันแล้วก็ตู้น้ำตากลอิมนะครับทั้ง2ตู้มาพร้อมกันดังนั้นอันนี้แนะนำเก็บตั๋วเอาไว้รอมีตั๋วเอาไว้ไม่ต้องใช้เพชรเนี่ยเอาไปใช้กับน้ำตากลอิมดีกว่านะครับในนี้เนี่ยเสียดายว่ามันไม่มีจิตให้เราครับมันไม่มีจิตแบบคุ้มๆให้เราสักเท่าไหร่ดังนั้นก็จะสุ่มแค่ไหนอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่ตัวบุคคลเลยนะครับอันนี้เนี่ย60เหรียญเนี่ยได้รับถังซาน SSR 50เศษใครต้องการปั้นถังซานก็มาได้แต่ว่าจะแนะนำว่าอาจจะไปเล่นเสียอุอาวุธรับเล่นคู่กับพุทธพิโรธถังก็น่าจะดูเวิร์กเหมือนกันนะก็จะประมาณนี้นะครับไงก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ของทางช่องเรานะครับ Stellar Go Pass เติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีรีฟันสำหรับคลิปนี้เนี่ยอาจารย์แจ็คก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย